ข่าวสุดท้ายเป็นเรื่องราวของเฮลิคอปเตอร์เมื่อวานนี้ช่วงประมาณเย็นๆค่ำๆนะคะก็จะมีการลากยาวไปจนถึงประมาณ2ทุ่มมีข่าวออกมาว่าเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดระยองประเด็นก็คือหลังจากที่เมื่อวานนี้มีรายงานเฮลิคอปเตอร์ตกในพื้นที่เขาห้วยมหาตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นภูเขาสูงนะคะแล้วก็มีเปลวไฟลุกไหม้ค่อนข้างมากทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้เวลาในการเดินทางเข้าไปทีนี้ทางด้านของพลตำรวจตีฉลองสุขจันทร์เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองออกมาเปิดเผยนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ชมรมอัพโหลดเข้าไปถึงจุดที่คาดว่าจะเกิดเฮลิคอปเตอร์ตกบนเขาหินตั้งนางหย่องนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยปรากฏว่าพบเพียงไฟป่าที่ลุกลามเป็นบริเวณกว้างไม่พบแม้แต่ซากเฮลิคอปเตอร์เลยก็เลยมีการยุติการค้นหาเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะน่าจะช่วงสายๆหรือว่าทั้งวันน่าจะมีการเข้าไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่าสำหรับรายงานที่บอกว่าเฮลิคอปเตอร์ตกเนี่ยเป็นการได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่เห็นเฮลิคอปเตอร์บินผ่านเมื่อช่วงเย็นแล้วก็ได้ยินเสียงดังก็เลยเห็นแล้วก็เห็นด้วยว่ามีเพลิงลุกไหม้ก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ตกก็เลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เข้าไปตรวจสอบอย่างที่เราได้ยินไปนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจากที่มีการตรวจเช็คตามหน่วยงานต่างๆของทุกหน่วยของทหารก็มีการยืนยันกลับมาว่าเฮลิคอปเตอร์ทุกลำยังอยู่ครบไม่มีการขึ้นบินนะคะเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นการเข้าใจผิดของชาวบ้านในละแวกนั้นแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าถ้ามันไม่มีซากก็ไม่น่าจะเป็นเครื่องบินตกแต่แล้วก็ตอนนี้เรื่องราวของไฟไหม้ป่าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วตกจริงไหมแต่ดูแล้วไม่น่าจะตกขอขอบคุณรูปภาพจาก PR ระยองค่ะสำหรับใครที่ยังไม่จุใจนะคะสำหรับการฟังข่าวในรายการจามเจาะข่าวอยากอ่านรายละเอียดอยากดูรูปภาพเต็มๆนะคะคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ของเรา jam.com แล้วก็อย่าลืมไปดูรายการย้อนหลังในทุกรายการของเครือเพจจามของเรานะคะได้ที่เพจจอจาสลามอม้าจามเป็นภาษาไทยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า